สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมีอ้อยเองค่ะวันนี้มีอ้อยจะมาทำกระเทียมเจียวที่สามารถเก็บไว้ได้หลายเดือนและยังคงความกรอบไม่เหม็นหืนเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะทำกระเทียมเจียวเก็บไว้ล่วงหน้าเวลาจะนำไปทำอาหารอื่นๆจะได้ไม่ต้องเจียวกระเทียมบ่อยๆถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทำตามมีอ้อยได้เลยค่ะก่อนอื่นปอกกระเทียมก่อนค่ะแต่ไม่ต้องปอกเปลือกจนหมดเกลี้ยงนะคะให้เหลือเปลือกติดกระเทียมนิดหน่อยและนำไปชั่งให้ได้น้ำหนัก250กรัมหลังจากนั้นล้างน้ำให้สะอาดและผึ่งให้แห้งและจึงนำมาโขกมีอ้อยใช้กระเทียมจีนนะคะเพราะว่ามีอ้อยไม่มีกระเทียมไทยท่านผู้ชมสามารถใช้กระเทียมอะไรก็ได้นะคะที่ท่านผู้ชมมีมีอ้อยจะโขกกระเทียมแบบไม่ละเอียดนะคะโขกให้ได้ตามภาพในวิดีโอหลังจากที่ทำการโขกเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะตักใส่ภาชนะที่มีอ้อยเตรียมไว้ต่อไปจะเป็นการเจียวกระเทียมนะคะตั้งกระทะใช้ไฟกลางเติมน้ำมันพืชที่ไม่เป็นไข่ในที่เย็น350กรัมทดสอบน้ำมันโดยการจุ่มตะเกียบลงไปถ้ามีฟองอากาศอยู่บริเวณรอบๆตะเกียบแสดงว่าน้ำมันร้อนพร้อมที่จะทอดแล้วค่ะเติมกระเทียมที่ทำการโขลกเมื่อสักครู่250กรัมหลังจากนั้นคนส่วนผสมหรือเจียวกระเทียมนะคะไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมเจียวจะสุกมีกลิ่นหอมและเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองค่ะเมื่อทำการเจียวมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะกระเทียมเริ่มสุกมีกลิ่นหอมและเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองได้ตามภาพในวิดีโอมีอ้อยปิดไฟเลยค่ะหลังจากที่ปิดไฟแล้วมีอ้อยยังไม่ตักขึ้นนะคะมีอ้อยจะทำการคนจนกว่าฟองอากาศของน้ำมันจะหายไปใช้เวลาไม่นานนะคะแป๊บเดียวฟองอากาศก็หมดไปแล้วค่ะหลังจากที่ทำการคนจนฟองอากาศไม่มีแล้วจะเห็นได้ว่ากระเทียมเจียวจะมีสีเหลืองน้ำตาลทองที่เข้มขึ้นและมีอ้อยจะตักใส่ตะแกรงพักให้เสด็จน้ำมันและให้กระเทียมเจียวเย็นตัวสนิทก่อนค่ะเมื่อกระเทียมเจียวเย็นตัวสนิทลงแล้วมีอ้อยจะนำไปใส่โหลภาชนะแก้วนะคะมีอ้อยจะแยกนะคะระหว่างกระเทียมเจียวกับน้ำมันส่วนน้ำมันที่เหลือในกระทะมีอ้อยจะทำการกรองใส่อีกขวดโหลนึงค่ะการแยกกระเทียมเจียวกับน้ำมันจะทำให้กระเทียมเจียวส่วนที่เป็นของเนื้อกระเทียมมีความกรอบนานและยิ่งนำไปแช่ตู้เย็นนะคะในช่องธรรมดาจะทำให้กระเทียมเจียวมีความกรอบได้หลายเดือนเลยค่ะนอกจากกระเทียมแล้วก็น้ำมันก็สามารถแช่ตู้เย็นได้เพราะว่ามีอ้อยใช้น้ำมันที่ไม่เป็นไข่ในที่เย็นค่ะกระเทียมเจียวนี้นะคะมีอ้อยทำมานานมากกว่า3เดือนแล้วค่ะมีอ้อยแค่อยากรู้ว่าถ้านานเกิน3เดือนยังมีความกรอบอยู่ไหมแล้วก็จะมีความเหม็นหืนไหมปรากฏว่ากระเทียมเจียวของมีอ้อยยังมีความกรอบและไม่เหม็นหืนค่ะถ้าหากท่านผู้ชมชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ